สามารถเปลี่ยนเส้นทางไปสายสีลมได้ที่สถานีนี้สยามอย่างเยอะเลยสถานีสยามครับเมื่อกี้นี่คนรถโดยสารก็ในตู้โดยสารก็คนเยอะเลยข้างล่างก็ลงมาก็เยอะเช่นกันครับที่นี่คือสถานีมีเดียสยามนะครับชั้นบนสุดนะครับก็คือมีชานชาลาที่2กับชานชาลาที่4ชานชาลาที่2ก็คือมุ่งหน้าไปภูคดนะครับซึ่งรถไฟกำลังเข้าจอดชานชาลาที่4ก็คือจะมุ่งหน้าไปสนามกีฬาคือฝั่งนี้ครับยังไม่มีรถเข้ามาชานชาลาที่4อันนี้ก็คือให้ดูบรรยากาศของสยามวันนี้นะสถานีมีเดียสยามคือถ้าจากชานชาลาชั้นนี้นะครับถ้าเพื่อนๆมาแล้วจะต้องต่อรถไปที่ไม่ใช่ที่ชานชาลาที่2และที่4ครับเพื่อนๆต้องลงไปอีกชั้นนะครับเพื่อไปที่ชานชาลาที่1ชานชาลาที่3นะครับตามป้ายนั้นครับคือชานชาลาที่1จะไปเคหะชานชาลาที่3ก็จะไปบางว่าคือเราก็จะต้องลงบันไดเลื่อนนี้ไปนะเราลงไป1ชั้นเนี่ยเราจะไปเจอชานชาลาที่1ครับอยู่ขวามือชานชาลาที่3จะอยู่ซ้ายมือนะครับคือ1ไปเคหะ3จะไปบางว่าอันนี้คือชานชาลาที่1นะครับที่มีรถจอดก็คือจะมุ่งหน้าไปสมุทรปราการครับคือไปเคหะทำนี่คือชานชาลาที่1ถ้าเพิ่งเข้าจอดก็จะมีคนลงมานะครับตรงนี้เขาก็จะลงมาต่อไปสายสีลมกันที่ชานชาลาที่3คือมุ่งหน้าบางว่าไฟของชานชาลาที่1ออกไปแล้วครับตอนนี้ก็มีรถไฟที่เข้ามาจากสนามกีฬานะครับไฟบางว่าเข้ามาแล้วนะครับคือรถที่จอดอยู่ที่ชานชาลาที่3นะครับที่มุ่งหน้าไปสายสีลมมาบางว่าทางออกนะครับในแต่ละทางออกนะครับว่าจะมี2 3 4นะครับทางออกที่6ก็จะไป3 2 4 6ก็จะบอกรายละเอียดด้วยนะครับว่าไปไหนบ้างนี่ถ้าจะเดินมาลงบันไดเลื่อนนะครับก็ต้องเดินไปทางด้านนี้ครับเลี้ยวซ้ายไปจะไปเจอบันไดเลื่อนแล้วก็ลงเพื่อออกสถานีได้ตรงนี้ก็จะเป็นทางลงไปเพื่อที่จะไปออกสถานีนะครับซึ่งอยู่ฝั่งด้านสยามพารากอนก็จะเป็นทางออกที่5ที่6นะครับเราก็ไปสอดบัตรคืนแล้วก็เดินออกไปครับแล้วตรงนี้ก็คือทางออกที่5ก็จะไปสยามพารากอนนะครับทางออกที่6ก็จะไปฝั่งสยามวันนะครับครับแล้วเดี๋ยวผมจะไปอีกด้านหนึ่งครับไปสยามเซ็นเตอร์จะพาไปเดินดูฝั่งนู้นนะครับอ
ครับแล้วตอนนี้ผมก็เดินมาตรงที่ทางออก3ต่อ4นะครับต่อ3ก็ยังเป็นสยามพารากอนนะครับตรงลานน้ำพุทางออก4ก็เป็นสยามวันตรงนี้นะครับทางออก4ก็คือออกไปสยามวันนะครับทางออกที่4เดินกลับมาทางด้านบันไดเลื่อนนะครับเพื่อที่จะขึ้นไปแล้วไปตรงทางออกที่1ที่2ด้านสยามเซ็นเตอร์ครับและนี่ก็คือทางที่จะขึ้นไปสยามเซ็นเตอร์นะครับนี้เดินย้อนขึ้นมาข้างบนอีกรอบนึงแล้วเดี๋ยวก็จะลงไปทางออกที่1ที่2ครับทางนี้จะเป็นทางลงไปที่ทางออกที่1ที่2ได้ครับทางออกที่1ที่2ที่จะไปทางออกที่1ที่2ที่จะไปสยามเซ็นเตอร์นะครับสยามเซ็นเตอร์จะเป็นทางออกที่1แล้วก็เซ็นเตอร์พอยต์จะเป็นทางออกที่2ทางออกที่1ไปสยามเซ็นเตอร์นะครับทางนี้เดี๋ยวพาไปดูอีกด้านนะครับเซ็นเตอร์พอยต์นี่เป็นทางออกที่2ครับทางออกที่2ก็จะเป็นเข้าเซ็นเตอร์พอยต์นะครับทางออกที่2ของสถานี BTS สยามครับและนั่นก็คือ4ชานชาลากับ6ทางออกของสถานี BTS สยามนะครับเราไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ